คืออะไรที่อยู่ในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวยหรือไม่สวยเนี่ยมันเป็นของที่มันเห็นทั้งสิ่งที่เป็นคุณก็ได้เป็นโทษก็ได้นะคะถ้าเราสามารถที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองสักหน่อยเราจะเห็นว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์ที่สุดหรอกค่ะแต่เราเนี่ยไม่ทุกข์ได้กับความไม่สมบูรณ์ของเราเนี่ยก็เพราะว่าเรายอมรับความเป็นจริงอย่างอ่อนโยนและเราต้องมีความเมตตาเมตตาต่อสิ่งที่มันเป็นเวลาที่เราพบว่าเรามีความบกพร่องแทนที่เราจะกลัวความผิดพลาดเราต้องเผชิญกับสิ่งที่มันเรียนรู้ถึงการจมอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นแล้วถ้าเราเรียนรู้อย่างคนที่มองความผิดพลาดเป็นครูนะคะเราจะพบว่ามันเป็นการก้าวหน้าของเราในมิติของการปฏิบัติได้เลยถ้าเราสามารถที่จะมองว่าเราเห็นมันเป็นเพียงอคันธุกะที่เข้ามาในระยะสั้นๆเท่านั้นเองถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดพลาดแล้วเราไม่อยากผิดพลาดเลยเราไม่ดีตรงนั้นแล้วเราก็จมอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นเนี่ยนะคะเราจะไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาเรียนรู้กับสิ่งตรงนั้นได้เลยแต่เราจะจมมันไปจมไปกับอารมณ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพบว่าเรากำลังอยู่ในหนทางแห่งการเรียนรู้เนี่ยเราจะสามารถเข้าใจซึ่งมันเป็นรากฐานของปัญญาเลยนะคะเข้าใจสิ่งที่มันเป็นเหตุปัจจัยแห่งการเกิดทั้งในฝ่ายที่เรียกว่าสุขและในฝ่ายที่เรียกว่าทุกข์ด้วยถามว่าตรงนี้มันจะทำยังไงให้เราไปถึงจังหวะแห่งความเข้าใจเราคงต้องฝึกและเฝ้าสังเกตนะคะการเฝ้าสังเกตเป็นหนทางอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าไปพบความจริงเราเห็นเหตุปัจจัยแห่งการเกิดแล้วเราก็เข้าใจสิ่งที่เกิดนั้นโดยไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเรามีความโกรธหลายครั้งต่อความผิดพลาดของตัวเองนะคะแล้วเราก็รู้สึกห่อเหี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของเราเราจะออกมาจากมันได้อย่างไรถ้าเราเป็นอย่างนั้นเช่นเวลาที่เรามาเข้าใจธรรมะมาฝึกปฏิบัติเนี่ยเราจะเรียนรู้กับการที่จะเฝ้าสังเกตว่ามันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดแล้วมันก็เกิดขึ้นเพียงขณะเดียวเช่นถ้าลมหายใจเข้าเราเห็นผ่อนลมหายใจออกอย่างมีสติเราจะไม่เป็นเราจะเห็นการคลายคืนการสลัดทิ้งและสละคืนทันทีในหัวใจของเราไม่มีที่ว่างของความอยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นถ้าเราฝึกอย่างนี้ตลอดว่าเราจะทำอย่างไรที่จะบอกว่าในหัวใจของเราไม่มีที่ให้อาศัยได้ของตัณหาเราจะไม่ย้ำอยู่กับความผิดพลาดแต่เราจะใช้ความผิดพลาดเป็นปุ๋ยที่จะทำให้ชีวิตของเรางอกงามค่ะนางแบบทุกคนก็ต้องฝึกที่จะเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่มีใครที่ไม่มีข้อด้อยแต่มีคนจำนวนหนึ่งที่เอาข้อด้อยมาเป็นปุ๋ยที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองงอกงามไม่จมอยู่กับข้อด้อยเราจะเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาจากการเฝ้าสังเกตอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โยมลองเอามาเปรียบเทียบดูกับชีวิตสมัยตอนที่เป็นคฤหัสถ์นะคะว่าเราได้ใช้ธรรมะอย่างไรกับการที่จะเข้าใจในข้อผิดพลาดบางอย่างของเราแล้วทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราไม่ไปเพิ่มผลึกเกลือแต่เราจะเป็นน้ำดีในปัจจุบันขณะที่จะละลายเกลือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเกลือไม่เค็มเรารู้ว่าเกลือต้องเค็มแต่เกลือจะไม่มีอิทธิพลเหนือเราถ้าปัจจุบันขณะเราเป็นน้ำดีและถ้าเราเป็นมากก้อนเกลือก็ไม่มีอิทธิพลต่อเราใช่ไหม